ก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์น้องทิพย์นะครับหลังจากที่จริงๆโอ้โหอยากสัมภาษณ์ทิพย์มานานมากๆแล้วแต่อาจจะด้วยคิวด้วยอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็คือพี่อยากลงโฟโต้อัลบั้มใน Facebook ไปตอนที่พี่มาถ่ายตอนที่คนกําลังแบบเริ่มจะฮิตเลยอ่ะแล้วคนก็แบบว่าคอมเมนต์เยอะมากแล้วพี่ก็แบบมีไปเกินๆว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะมาทําคลิปวันนี้ขอบคุณทิพย์มากๆเลยฮะก็ทิพย์ก็เป็นดันสเคปจากสถาบันอารมณ์ศิลป์นะค่ะเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนเลยละกันว่าทิพย์มาออกแบบโครงการนี้ได้ไงแล้วก็โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือหรือเป็นโครงการอะไรของใครยังไงก็ทิพย์เป็นภูมิสถาปนิกนะคะแล้วก็เป็นจริงๆมาจากสถาบันอารมณ์ศิลป์นะคะแล้วก็โครงการเนี้ยถือว่าเป็นตัวแทนละค่ะเป็นตัวแทนของทีมที่มีคนทํางานเยอะมากเลยในทีมค่ะแล้วก็โครงการเนี้ยเป็นโครงการของธนารักษ์อ่ะค่ะก็คือธนารักษ์เป็นเจ้าของพื้นที่โครงการแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการด้วยแล้วก็มีการยาสูบค่ะเป็นผู้ที่มอบงบประมาณในการก่อสร้างโครงการให้แล้วก็ที่ตรงเนี้ยก็คือที่ของการยาสูบครับคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเข้ามาตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็มีอาคารโรงงานยาสูบอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามีนโยบายรัฐบาลเมื่อ2534อ่ะค่ะก็คือคืนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะอันนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณกี่ไร่ฮะตรงนี้ถ้ารวมเลยก็คือ450ไร่รวมหมดทั้งหมดเลยครับแต่ว่าส่วนที่ทางอาสมศิลป์นะคะมาประกวดแบบแล้วก็ชนะการประกวดแบบอะค่ะก็คือ259ไร่เป็นระยะสุดท้ายแล้วคือเดิมเนี่ยเราก็จะเหมือนถ้ามองภาพมันเป็นแบบชิ้นส่วนแรกส่วนน้ําทํามาเมื่อประมาณ2545หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มาก็คืออ่ะส่วนแรกที่เวลาเราขับมาตามถนนเส้นเนี้ยนะเส้นรัชดาสมศิลป์ศิริกิติ์จะเจอส่วนที่เป็นแบบมีสระน้ำยาวๆเลยใช่ค่ะอันนี้คือส่วนแรกซึ่งทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่2545สองที่ว่าแล้วเสร็จประมาณ2547ตัวเลขประมาณเนี่ยค่ะคือ2547แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นสวนป่าระยะที่1ที่ใกล้กับที่จอดรถถ้าใครเข้ามาก็จะมีที่จอดรถแล้วก็มีสวนที่เป็นแถวปลูกต้นไม้หลายๆพืชพันธุ์นะคะก็ตรงนั้นก็อีกส่วนนึงครับแล้วก็มาส่วนเนี้ยส่วนสุดท้ายค่ะคือสวนเนี้ยค่ะอาจจะขอภาพรวมกันละนะก็คือแนวคิดสวนก็คือเป็นสวนที่จริงก็พูดหลายสื่อแล้วเป็นสวนที่มากกว่าสวนแล้วก็คือมันช่วยนวงน้ําเก็บน้ําบําบัดน้ําของเมืองเลยค่ะส่วนอันที่2ก็คือเป็นสวนที่ให้ความรู้ก็คือมีเรื่องระบบนิเวศมีเรื่องของพืชพันธุ์พื้นถิ่นหายากของกรุงเทพของภาคกลางอยู่ในนี้ค่ะแล้วส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เหมือนเชื่อมต่อเมืองหมายถึงว่าตรงเนี้ยค่ะก็คือในสวนเนี่ยตอนที่เราออกแบบเราก็จะมองภาพรวมทั้ง450ไร่การที่จะเชื่อมเข้ามาในสวนเนี้ยจะเชื่อมมายังไงให้คนเข้ามาได้สะดวกที่สุดว่าเราอยากให้ตอบโจทย์กับเมืองอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีทางเข้าออกหลายทางครับก็ทางเข้าออกเดิมทางศูนย์ประชุมศิริกิติ์ก็คงไว้ก็ทําให้ชัดขึ้นโดยที่มีอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นอาคารเหมือนเป็นประตูด้านหน้าทางเข้าค่ะอันที่2ก็คือมีตรงส่วนของรัชดาค่ะตรงที่ขนานกับถนนรัชดาค่ะตรงนั้นน่ะติดกับคลองไผ่สิงโตก็จะมีอีกประตูนึงที่เดิมก็เป็นประตูทางเข้าสวนอยู่แล้วแต่ตรงนั้นน่ะเข้ามาก็จะเจอทั้งพื้นที่ของเวทแลนด์ตรงนั้นก็จะเป็นอีกสวนนึงค่ะอีกทางเข้านึงแล้วก็มีทางเข้าที่เป็นทางเข้าประตูดวงพิทักษ์ก็จะเป็นคือที่เข้ามาเจอแอมฟิเธเตอร์ป่ะใช่อันนั้นก็จะเป็นทางเข้าอีกทางเข้าหลักนึงที่เข้ามาก็จะเจอแอมฟิเธเตอร์ก็คืออัฒจันทร์กลางแจ้งค่ะโอเคแล้วก็ทางเข้าอีกอันนึงที่สําคัญก็คือทางเข้าตรงฝั่งของสุขุมวิทซอย4อ่ะค่ะตรงนี้ก็จะมีทางเข้าจากทางสุขุมวิทซอย4ที่รับเข้ามาก็จะมาเจอลานกิจกรรมของตรงโกดังกีฬาค่ะแล้วก็ทางเข้าพิเศษก็คือทางเข้าเชื่อมกับสวนลุมพินีอ่ะค่ะก็คือทางเข้าสกายวอล์คค่ะก็จะเป็นทางเข้าที่เชื่อมกับสะพานเขียวเราก็จะมีทางเข้าจากดิเรกชันที่สําคัญของเมืองเข้ามาได้หลายจุดค่ะครับซึ่งก็อย่างที่บอกสําคัญเลยคือมันก็เชื่อมเมืองด้วยใช่ค่ะแล้วคนก็สามารถจะมีพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงแล้วก็มันขยายอาณาเขตไปกว้างมากเลยใช่ค่ะทีนี้ให้ทิพย์เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าก่อนจะมาประกวดแบบโจทย์เป็นมายังไงตอนที่ประกวดแบบค่ะก็คือเขาก็ประกาศ TOR ประกวดแบบตามกระบวนการราชการนี่แหละค่ะแล้วก็มีตั้งต้นมาอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสวนป่ามีประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรียบง่ายค่ะอันนี้คือเขากำหนดมาเลยค่ะแล้วก็ให้คงอาคารไว้2จุดก็คืออาคารผลิตโรงงาน5เนี่ยค่ะของโรงงานยาสูบให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ะอีกกลุ่มอาคารนึงก็คืออาคารโกดังกีฬา
โอดังอะค่ะให้เปลี่ยนเป็นอาคารกีฬาในร่มค่ะก็คือเขากำหนดมาชัดเจนนะคะส่วนที่เหลือในกิจกรรมในสวนอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้กำหนดอันนี้แล้วแต่ว่าทางทีมที่ประกวดแบบจะไปตีความกันเองหรือจะไปเพิ่มเติมทำให้แนวความคิดที่บอกว่าเป็นสวนป่าที่เป็นประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรียบง่ายเนี่ยให้มันชัดขึ้นค่ะซึ่งตอนเราตีความว่ายังไงการเป็นสวนป่าเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับสวนเบญจกิติเดิมไหมหรือมันต้องไปเติมเต็มพื้นที่สีเขียวในเมืองที่ยังไม่มีหรือเปล่าอะไรแบบนี้อยากรู้ว่าเราคิดยังไงแล้วเราคิดว่าอะไรเป็นส่วนที่ทําให้เราชนะแบบได้แนวคิดเนี่ยจริงก็ตั้งต้นในแนวคิดของทาง TOR ของธนารักษ์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็สิ่งที่มาเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็คือว่าเอ๊ะอันที่1ก็คือต้องเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าแน่ๆเพราะคือเสือส่วนเดิมจริงๆเราต้องหมายถึงว่าเราก็ต้องเคารพในความเป็นส่วนเดิมที่มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปศึกษาว่าเดิมเนี่ยเขามีแนวความคิดอาจารย์ท่านก่อนๆที่ทําผังไว้มีแนวความคิดจากส่วนเดิมว่ายังไงทําไว้ยังไงบ้างอันนี้ต้องหาข้อมูลค่ะส่วนอันที่2ก็คือว่าคําว่าสวนป่าถ้าจําเป็นป่าได้ต้องมีน้ําค่ะน้ําต้องมาก่อนคือน้ําคือพื้นที่ชีวิตอ่ะค่ะถ้าไม่มีน้ําเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นสวนป่ากับน้ําค่ะแล้วก็จริงๆก็สืบเนื่องไปที่เรื่องของสมเด็จพระนางเจ้าด้วยก็คือกับในหลวงรัชกาลที่9เหมือนพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสเรื่องแบบเรื่องที่ว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําจะเป็นป่าอยู่แล้วมันก็เลยสอดคล้องกันมันพอดีค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของอันนี้แล้วก็อันที่3ก็คือว่าแล้วควรจะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็ต้องไปศึกษาข้อมูลว่าแล้วควรจะเข้ามาไปใช้ประโยชน์ความเป็นป่ามันต้องพอดีกันยังไงค่ะคือไม่ใช่ว่าถ้าเป็นสวนป่าแล้วคนเข้ามาใช้ไม่ได้เราอยากทําให้มันแบบคิดว่ามันมีประโยชน์ทั้งคู่อ่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงเป็นสวนป่าที่พูดถึงเรื่องกิจกรรมคนแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของระบบนิเวศอยู่ในนั้นที่มันทํายังไงให้มันพอดีกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามันเป็นสวนอย่างเดียวมันอยู่ในเมืองพื้นที่กลางเมืองใหญ่แล้วประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่แบบเอ้ยมีประกวดแบบอยู่ก็มีพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้บ่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันจะทํายังไงให้มันมีประโยชน์มากกว่านั้นให้คนทุกคนเห็นประโยชน์ว่าควรจะทําอีกคือสวนถ้าใครพูดถึงสวนทุกคนก็บอกเฮ้ยมันเป็นภาระสุดท้ายแล้วเราต้องมานั่งรดน้ําต้นไม้ต้องมาตัดแต่งรู้สึกว่าเป็นภาระของคนอะไรเงี้ยของหน่วยงานแต่เราคิดว่าทํายังไงให้รู้ว่าให้ทุกคนแบบเหมือนพยายามจะเป็นโอกาสว่ามันคือการเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างว่าสวนมันคือความจําเป็นของชีวิตเราอะไรเงี้ยมันคือความจําเป็นของเมืองนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าสวนเนี่ยต้องควรจะต้องเป็นมากกว่าสวนก็คือเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นสีเขียวให้กับเมืองค่ะมันต้องช่วยแก้ปัญหาเมืองคือสวนเราใช้แล้วเราได้ประโยชน์ในชีวิตเราได้ออกซิเจนช่วยกองฝุ่นทําให้เราดีขึ้นสุขภาวะเราดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันจริงๆแล้วพื้นที่แบบนี้เขาช่วยเมืองนะเขากําลังกลับมาช่วยเราครับเขาทําหน้าที่มากกว่าแค่ให้เราได้แค่แบบออกซิเจนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่สําคัญเราคือเราอ่ะมุ่งหวังอยากจะให้แบบมันเป็นจุดนึงที่ทําให้หน่วยงานต่างๆเห็นประโยชน์แล้วไปทําต่อครับโหพอมองแบบนี้แล้วรู้สึกว่ายากเลยนะคือมันมีซ้อนแบบหลายเลเยอร์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าการจะตอบโจทย์ให้ได้ทุกๆข้ออย่างที่ทิปว่ามาเนี่ยไม่ง่ายอ่ะทีนี้พอเรารู้ว่าอยากจะทําอย่างงี้แล้วเราเริ่มยังไงอะไรที่เราคิดว่ามันต้องเป็นหัวใจหลักหรือเราค่อยๆจะเข้าไปสู่วิธีการออกแบบยังไงเพื่อให้ตอบหลายๆอย่างเนี่ยก็เราก็มีที่เราบอกว่าเราโชคดีที่เรามีทีมอาจารย์ทุกคนก็คือมาช่วยกันเบรนสตอร์มมาช่วยกันแบบตัดทำจากที่มันเยอะๆสิ่งแบบเยอะมากให้มันตรงจุดมากที่สุดอะไรเงี้ยทํายังไงให้มันเป็นสวนมากกว่าสวนแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไง1 2 3 4ทํายังไงให้มันเป็นสวนที่มีระบบนิเวศแล้วคนอยู่กับระบบนิเวศได้ยังไง1 2 3 4ก็คืออย่างนี้เลยค่ะทํายังไงให้มันเป็นสวนที่พอทําต่อไปแล้วเอ๊ะมันถ้ามันเป็นเรื่องระบบนิเวศระบบต่างๆมันก็ต้องประหยัดมันก็ต้องแบบมันต้องค่อยๆลดเรื่องภาระมันไม่ใช่แค่ว่าลดน้ําต้นไม้นะแต่มันต้องลดทุกอย่างในพื้นที่เนี้ยลดแบบลดการผลิตลดเรื่องของเป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรมันต้องทํายังไง1 2 3 4มันคิดต่อกันไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็เลยมาเป็นแนวคิดเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของสวนเลยในการทําแล้วมันก็มีตัวปลั๊กอินแต่ละอันเข้าไปแล้วก็มีอาจารย์แต่ละท่านนั่นแหละที่เชี่ยวชาญเค้าก็จะมาอินพุตในสิ่งที่เค้าเชี่ยวชาญเข้ามาว่าถ้าในอย่างเงี้ยของเค้าคิดว่ามันต้องเลือกอ่ะเรื่องพลังงานต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็เป็นหน้าที่ของทั้งทีมที่จะเอาพวกนี้มาเป็นโจทย์แล้วเอามาใส่ในงานออกแบบแล้วกลับไปบอกว่าอันนี้โอเคไหมคะหรือว่ามันต้องปรับแก้อะไรเขาก็จะคอมเมนต์กลับมาอย่างเงี้ยมันจะทํางานกันแบบนี้ค่ะทํางานกันกว่าจะได้แบบมาเนี่ยก็คือทํางานแก้แล้วแก้อีกคือไปเรื่อยๆอะค่ะครับ
ทีนี้พี่อยากถามอย่างนึงคือพอมันมีคําว่าสวนป่าเนี่ยอยากให้อธิบายให้หลายๆคนเข้าใจพี่เองก็อยากเข้าใจเหมือนกันว่าพอคําว่าสวนป่าเนี่ยเรามองภาพน่าจะไม่เหมือนกันนะสมมุติมีคนแบบสวนป่าเป็นยังไงติเฮ้ยเข้าไปมันจะมีความแบบเป็นแบบต้นไม้ต้องเป็นต้นไม้สูงต้นไม้แบบในป่าเลยมั้ยมีความรกมีความอะไรมั้ยหรือว่าจริงๆการตีความคําว่าสวนป่าเนี่ยมันคือตีความเป็นยังไงเหมือนกันค่ะตอนแรกเราก็จะตีความของเราไปทุกคนก็ตีความของตัวเองนอกจากเราตีความแล้วก็มีอาจารย์มาให้ความรู้ด้วยคือมันก็ต้องถูกหลักวิชาการด้วยนอกจากจะต้องแบบมันอย่างที่เราอยากจะออกแบบอะค่ะอย่างอาจารย์แจ็คก็จะมาให้ความรู้เราว่าจริงๆสวนป่าเนี่ยที่นี่มันไม่ได้สวนป่าแบบเหมือนเขาใหญ่นะเราต้องเข้าใจก่อนอันนี้มันคือสวนป่าที่คนกําลังสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นสวนป่าที่มันอยู่ในเมืองมันยังต้องตอบโจทย์คนเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นสถานที่อยู่ในเมืองที่ต้องรองรับแอคทิวิตี้คนเมืองด้วยคือมันคือพื้นที่สวนสาธารณะที่เป็นสวนป่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่ขาดตกบกพร่องหน้าที่เดิมของมันอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดคุณไปมีหน้าที่ใหม่แต่คุณทําหน้าที่คุณบกพร่องอ่ะแสดงว่าอันเนี้ยคุณเป้าหมายคุณผิดแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องทําเป้าหมายหน้าที่คุณให้ดีก่อนแล้วคุณก็เติมความเป็นสวนป่าเข้ามาคําว่าสวนป่าของสวนเบนนะคะมันก็คือสวนป่าที่อันที่1ก็คือมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ก็คือทั้งพืชพันธุ์ที่เป็นไม้ต้นนี่แหละคือในเนี้ยจริงๆเราก็มีไม้ต้นไม้แบบประมาณ350ชนิดที่เป็นไม้กล้าหายากอันนี้คือจริงๆนี่คือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะนําเสนอเพราะว่าแล้วมันเป็นต้นไม้เล็กเราอยากนําเสนอสิ่งนี้เพราะเราคิดว่ามันเป็นวิธีคิดเรื่องการทําป่าโดยการใช้ต้นกล้ามาทําแล้วซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีสวนในเมืองที่ใช้แบบนี้มั้ยคือส่วนมากก็เริ่มด้วยวิธีการแบบนี้คือที่จริงมันเริ่มมีบ้างค่ะก็คือมีแต่ว่ามันไม่แพร่หลายมันแต่ถ้าเป็นแบบสวนอื่นๆก็ยังเป็นต้นไม้ใหญ่คือบางทีคนเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเลยเราอยากได้ทันทีอ่ะเราอยากได้แบบเราอยากเห็นความสําเร็จทันทีเราอยากเห็นมันล่มทันทีอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าเราอยากเห็นทันทีมันก็จะมีข้อจํากัดว่าอันที่1คือคุณอาจต้องจ่ายเงินเยอะเพราะคุณต้องซื้อให้เวลาของมันที่หายไปอันที่2ก็คือมันอาจจะไม่ได้อยู่ได้นานแล้วเพราะว่าคุณมันก็ทันทีมันสําเร็จแล้วอ่ะที่เหลือมันก็คือช่วงเวลาที่เหลือแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะต้องดูแลเยอะมันต้องประคบประหงมมันเยอะอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีที่มาของมันหลายๆอย่างแต่ว่าแต่ที่เราเลือกใช้ไม้กล้าเพราะว่าคือมันเป็นการเอาพืชพันธุ์นู่นนั่นนี่ที่มันหายากที่มันต้องเพาะเมล็ดจากต้นแม่มันมาถ้าเราต้องไปหาสิ่งเนี้ยจากที่อื่นมันต้องไปหาในป่าเท่านั้นซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยการนี้เราจะทําป่าที่นี่แต่เราต้องไปย้ายป่าที่อื่นมามันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพราะเราอยากจะเพิ่มพื้นที่แต่เราไม่ได้อยากจะไปแค่ย้ายมันมาเพราะฉะนั้นก็เลยมันเป็นที่มาว่าต้องเป็นไม้ที่เป็นเมล็ดเล็กๆครับแล้วก็ที่2คือไม้เมล็ดคือเขาเป็นไม้เด็กสุดท้ายเขาจะโตแล้วเขาจะแข็งแรงได้เองแล้วมันจะลดภาระเราในระยะยาวในการดูแลครับก็คืออย่างเงี้ยถ้า3ปีแรกเราก็ต้องดูแลปกติเหมือนเด็กอะค่ะก็คือถ้าเราดูแลดีก็เหมือนเด็กในวันนี้ถ้าเราดูแลดีเดี๋ยวเขาก็จะโตเป็นคนที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะโตด้วยความแข็งแรงได้เองครับค่ะมันก็เป็นหลักการเดียวกันข้อแรกของป่าคือความหลากหลายของพันธุ์ข้อที่2ก็คือว่ามันมีลักษณะกายภาพของมันอยู่ในนี้อ่ะค่ะหมายถึงพื้นที่อันนี้มันก็เป็นป่าชนิดนึงมันอาจจะเข้ามาแล้วมันเอ๊ะทําไมน้ํามีน้ําเยอะทําไมมันไม่ใช่ป่าแบบเขาใหญ่นะที่เราเห็นระบบเข้ามาแล้วแบบครึ้มเลยอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เค้าก็เหมือนคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะครอบครัวที่เลี้ยงมาที่นี่ก็คือกรุงเทพก็คือเป็นพื้นที่ที่มีน้ําใต้ดินสูงป่าของกรุงเทพก็เป็นป่าแบบนี้ก็เป็นป่าชุ่มน้ําป่าชายน้ําค่ะก็เป็นแบบนี้พืชพันธุ์ที่ถูกคัดสรรมามันก็จะมีได้ไม่ได้หลากหลายมันก็จะมีประมาณนี้แหละก็คือหลักๆก็มีสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นป่าก็คือแบ่งเป็น2 อย่างตามนี้อันนี้ต้องเข้าใจที่ทิปเข้าใจจากการทํางานค่ะโอเคครับเราย้ายมานั่งกันอีกมุมนึงบ้างนะทิปทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ทิปเล่าถึงงานออกแบบของสวนแล้วว่าแบ่งมาเป็นกี่โซนแล้วแต่ละโซนเนี่ยมีการดีไซน์ยังไงบ้างมีแอคทิวิตี้อะไรที่รองรับการใช้งานของคนบ้างครับก็สวนนะคะมีแบ่งเป็น6โซนนะคะก็ถ้าเราเริ่มตั้งต้นจากตรงลานจอดรถก่อนก็ได้ค่ะขนาดใหญ่ถ้าใครเข้ามาจอดรถปุ๊บถ้ามองกลับไปตรงฝั่งของสุขุมวิทอ่ะค่ะก็คือตรงโซนนั้นด้านบนทั้งหมดจะเป็นคอนแทคเวทแลนด์ค่ะก็จะเป็นทางยาวเลยมาจริงๆก็คือยาวแล้วก็ลัดรอบสวนนี่แหละค่ะก็คือประมาณ 1.6 กิโลเป็นพื้นบำบัดน้ำธรรมชาติต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนนั่งเล่นได้แล้วก็เป็น universal design ด้วยก็คือทางเดินคนสามารถเดินชมสวนมีที่นั่งได้เป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งที่สามารถ
ทำกิจกรรมได้ยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่ใช่ค่ะคือเดี๋ยวจะเปิดในช่วงหลังนะคะก็คือจริงๆสวนอ่ะมันเพราะสวนมันถูกแบ่งเป็น2ระยะในการก่อสร้างค่ะอันนี้ก็จะแล้วเสร็จประมาณ12สิงหาค่ะครับน่าจะเปิดใช้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนที่2อ่ะค่ะก็คือตรงจากที่จอดรถเนี่ยก็คือถ้ามองตรงเข้ามาเลยเนี่ยก็จะมีอาคารโกดังกีฬาอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีทางเข้ามีแกนทางเข้าชัดเจนอันเนี้ยก็จะมีพื้นเป็นพื้นที่สําหรับแบบกีฬาในร่มซึ่งทางสถาปนิกค่ะเขาก็เตรียมพื้นที่ไว้อนาคตเนี่ยน่าจะมีทั้งฟาซิลิตี้ก็คืออาจจะมีทั้งร้านอะไรเงี้ยหรือว่ามีพื้นที่สําหรับใช้เป็นกีฬาในร่มเนี่ยมาอยู่ในอาคารกูดังกีฬานี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวทางธนารักษ์เนี่ยเขากําลังประสานอยู่ว่าจะมีกีฬาอะไรบ้างค่ะครับส่วนที่3ก็จะเป็นของบ่อน้ําละค่ะก็คือบ่อที่ติดกับตัวโกดังนะคะเราเรียกว่าบ่อที่1ครับบ่อที่1ก็จะเป็นพืชพันธุ์คือมันจะต่างกันที่พืชพันธุ์อ่ะพืชพันธุ์ก็จะเป็นป่าเป็นพืชพันธุ์จากป่าชายเลนค่ะก็จะมีพวกพืชนู่นนั่นนี่ที่มันช่วยในการบําบัดน้ําแล้วก็ช่วยในเรื่องของเป็นพืชของป่าชายเลนกึ่งป่าชายเลนคล้ายๆบางกระเจ้าค่ะก็จะอยู่ตรงโซนนี้ค่ะครับแล้วก็ถัดเข้ามาบ่อที่2ก็จะเป็นบ่อที่เป็นพืชพันธุ์จากบึงป่าน้ําจืดอันนี้ก็จะมีแบบพวกไคย้อยมีจิกนงจิกน้ําก็จะอยู่ตรงแถวเนี้ยก็จะเป็นพืชพันธุ์อีกชนิดนึงตัวไม้น้ําก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะก็จะมีพุทธรักษามีอะไรเงี้ยตรงนี้ค่ะแล้วก็ถัดเข้ามาบ่อ3ก็คือตรงเนี้ยที่แบบทุกคนมาแล้วมีสกายวอล์คที่เป็นเห็นวิวใหญ่ๆค่ะมีอัฒจันทร์กลางแจ้งมีแอมฟิเธเตอร์ค่ะบ่อ3อันเนี้ยก็คือเป็นที่จริงเราเรียกว่าเป็นบ่อที่เป็นป่ามาจากป่าดิบแล้งก็จะมีต้นไม้ป่าดิบลุ่มต่ำอะค่ะก็คือจะมีต้นไม้ที่อยู่แบบบริเวณด้านบนแอมฟิเธเตอร์แล้วก็ตรงส่วนที่เป็นบ่อก็จะเป็นพวกโพไซใกล้กลางก็จะเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบ่อที่มันเป็นพื้นที่สําหรับให้แบบทั้งนกอะไรเนี่ยมาอยู่อาศัยอยู่ในนี้ได้ค่ะส่วนบ่อที่4อ่ะค่ะก็คือจริงๆก็คือบ่อที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะบ่อที่4อันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เป็นพืชเกี่ยวกับวรรณเกษตรสวนบ้านค่ะก็จะเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็คือที่มันจะสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของคนและก็คืออาจจะกินได้มีต้นไม้กินได้มีอะไรอยู่ในนี้ค่ะครับแล้วก็สัมพันธ์กับกรุงเทพก็จะมีมะกอกน้ํามีอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือโซนที่6โซนสุดท้ายก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ะก็คือติดกับตัวของโซนที่เป็นโซนวรรณเกษตรสวนบ้านอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมข้างในมีแบบพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีแล้วก็จะมีส่วนของโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรเงี้ยแต่เป็นพื้นที่เรียนรู้อะค่ะซึ่งเดี๋ยวอนาคตก็จะมีหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบทําตรงส่วนนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด6โซนค่ะโอเคครับทําไมที่ถึงใช้คําว่าบ่อแทนเนี่ยบ่อที่1บ่อที่2บ่อที่3มันคือแทนอะไรฮะแทนการดีไซน์ลักษณะยังไงจริงๆมันเนื่องจากว่ามันดูเป็นบ่อน้ําอ่ะมันคือพื้นที่มันก็จะเป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนคือเราไม่ได้มีลักษณะเป็นเหมือนแบบแม่น้ําทางยาวมันจะเป็นบ่ออะไรเงี้ยถ้ามองจากแปลนมันจะเหมือนเป็นบ่อใช่แต่ว่าในบ่อเนี้ยมันมีก้อนเนินๆอยู่เป็นบ่อแต่เราเรียกว่าบ่อน้ําค่ะจริงๆมันที่เราเรียกบ่อน้ําด้วยก็คือว่ามันทําหน้าที่เป็นที่เก็บกักน้ําเอาไว้ใช้รดน้ําต้นไม้แล้วก็ถ้าในหน้าฝนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นพื้นที่เหมือนหน่วงน้ําไว้หน่วงน้ําช่วยถ้ามีหน้าฝนตกพายุมาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็จะทําหน้าที่รับน้ําให้กับพื้นที่ชุมชนแถวนี้ได้ค่ะครับโอเคจริงๆเมื่อกี้ตอนที่อธิบายเรื่องแต่ละโซนอ่ะส่วนตัวพี่จะค่อนข้างนึกภาพไม่ออกนิดนึงเพราะตอนพี่มาเนี่ยพี่ก็จะเดินตรงผ่านประตูเข้ามาใช่มั้ยที่มีป้ายเขียนว่าสวนเบญจกิติแล้วพี่ก็จะเจอพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะใช้คําว่าเป็นพื้นที่ทรานซิชั่นแล้วกันที่คนจะเดินตรงเข้ามาเยอะๆเลยอ่ะมันจะแบ่งเป็นล็อกเหมือนเป็นกริดเป็นตารางเนี่ยแล้วเราก็จะมาเจอกับส่วนของสกายวอล์คเราก็จะเดินขึ้นสกายวอล์คก่อนเลยแล้วค่อยมาแอมฟิเธเตอร์ทีนี้แต่การที่ทิปอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นแปลนในแง่ของการที่ว่าเดี๋ยวพอโครงการสร้างเสร็จอะมุมมองที่เราเห็นมันจะเป็นอีกแบบนึงใช่มั้ยใช่ค่ะคือเดี๋ยวพอโครงการสร้างเสร็จทั้งหมดค่ะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันก็จะไม่มีแบบไม่มีรั้วไม่มีหมายถึงว่าไม่ได้มีแบบการบอกว่าต้องเข้าทางนี้นะเพราะมันจะมีประตูที่เปิดเข้าแล้วก็ตรงเข้ามาได้ของแต่ละโซนค่ะจริงๆถ้ามองภาพทั้งสวนนะคะคือแต่ละโซนเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าใครมาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นบ่อเหมือนกันแล้วก็แบบเห็นความแตกต่างกันที่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะอันที่1ก็คือเราเลือกใช้พืชพันธุ์มาช่วยพืชพันธุ์ทั้งพืชพันธุ์ที่เป็นไม้ใช้น้ําไม้ในน้ําไม้น้ําแล้วก็ตัวต้นไม้ที่อยู่แต่ละโซนนะคะจะต่างกันค่ะก็
ตรงโซนของบ่อที่หนึ่งก็คือตรงโกดังกีฬาตรงนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแบบเหมือนต้นไม้ที่จะทนน้ำกร่อยได้มากหน่อยก็คือจะเป็นพันไม้มาจากป่าชายเลนค่ะก็จะมีพวกแบบมีสะแหมมีต้นแบบอะไรที่มันทนความเค็มได้อยู่ตรงนั้นมีต้นถ้าเป็นไม้นะก็จะมีโปร่งไข่มีอะไรค่ะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคือน้ำจากคลองไผ่สิงโตค่ะในบางช่วงมันจะเป็นน้ำกร่อยค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับเขาก็จะเป็นด่านหน้าอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พอเข้ามาที่บ่อที่2บ่อที่2ก็จะเป็นบ่อที่มีต้นไม้ที่เป็นบึงป่าน้ําจืดคือเราก็เหมือนกับเราก็มีชนิดของมันอยู่ในนั้นก็อย่างเช่นแบบไคล้ย้อยจิกน้ําโศกน้ํามีอะไรก็จะคือจะเป็นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนค่อยมีลําต้นที่มันจะดูเป็นฟอร์มที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็มีดอกมีอะไรอ่ะค่ะอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะคือถามว่าต้นไม้เนี่ยมีเยอะมากที่ว่าก็คือตัวเองอ่ะจําชื่อได้ไม่ได้แบบลงดีเทลหมดคือบางชนิดที่เกิด350ชนิดที่เอามามันเป็นเกินครึ่งนึงเป็นต้นไม้ที่เราไม่รู้จักเหมือนที่อาจารย์เขาลิสต์มาให้อ่ะคือไม่รู้จักแล้วชื่อแบบมีชื่อแบบแปลกๆมากบางอย่างเราเพิ่งเคยได้ยินอ่ะอย่างเช่นมีต้นปลูสะตืนอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้จักก็คือพยายามจะดูว่าชื่อมันคืออะไรแต่ก็จําได้ไม่หมดเอาจริงๆก็คือจําได้ไม่หมดแล้วก็พอมาที่บ่อที่3อ่ะค่ะก็คืออันเนี้ยเป็นบ่อที่เป็นบ่อใหญ่สุดแล้วมีต้นจามจุรีแล้วก็มีอัฒจันทร์กลางแจ้งค่ะตรงเนี้ยถ้าบนเนินเนี่ยจะเป็นเหมือนพันไม้จากป่าดิบลุ่มต่ํามียางนามีอะไรอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดแล้วก็ตรงที่เป็นบ่อน้ําจะเป็นโพไซไกลกลางก็คือจะเป็นบ่อที่เหมือนต่อยอดจากอันที่มีอยู่เดิมบ้างเขามีต้นพูต้นไทรอยู่บ้างแล้วก็อยากจะให้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นอาหารของนกแล้วก็เนื่องจากมันมีพื้นที่ใหญ่ก็เลยเป็นบ่อโพไซไกลกลางพวกนี้มันจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็รากมันจะแผ่ไปเราก็เลยจะมีพวกนี้อยู่บนเกาะเพื่อจะให้น้ำเนี่ยช่วยอย่างนั้นก็คือช่วยแบบดีไฟพื้นที่ไว้ให้เขาด้วยก็อย่างเมื่อกี้จังหวะที่พี่เดินมาก็เห็นมีนกมาอยู่นะเราก็บ่อที่สามก็คือเป็นบ่อที่เรียกได้ว่าคนมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะสุดแล้วใช่ไหมใช่ตรงที่เป็นบริเวณสกายวอล์กเลยแล้วก็เดินยาวต่อเนื่องกันมาจนถึงแอมฟิเทเตอร์กลางแจ้งใช่ไหมเพราะว่าเป็นบ่อที่เหมือนกับพอดีว่าตอนนี้ทางเข้ามันเป็นทางเข้าที่ทุกคนมาแล้วก็จะเจออันนี้ก่อนทางเข้าแรกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วก็มีพื้นที่ที่เตรียมมาไว้เป็นจุดที่ชมวิวหลายๆจุดอะค่ะมันก็เลยเข้ามาแล้วเป็นบ่อที่คนถ่ายรูปเยอะสุดครับแล้วก็มีต้นจามจุรีที่เป็นกลุ่มจามจุรีเดิมที่มันมีอยู่เดิมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกลายเป็นจามจุรีเดิมเป็นพระเอกก็คือเป็นทุกคนเดินลอดซุ้มจามจุรีมาใช่ซึ่งงานดีไซน์ส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีสกายวอล์กด้านบนแล้วก็มีพื้นที่ทางเดินด้านล่างด้วยให้เล่าถึงเรื่องของการดีไซน์นิดนึงว่ามันมีการคิดเรื่องมุมมองหรือคิดเรื่องพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายกี่กิโลเมตรอะไรยังไงไหมที่เหมาะกับการวิ่งอะไรแบบนี้ครับคือสวนนะคะก็คือมีทางที่ให้คนอ่ะได้ทำกิจกรรมมีหลายเรียกว่ามีหลายระดับครับก็คือมีระดับล่างมีทางวิ่งให้จักรยานอันนี้คือถ้าเป็นลูปเนี่ยประมาณ 2.4 กิโลเมตรอะค่ะเป็นลูปใหญ่นะคะถ้าสวนเสร็จแล้วสมมติว่าจะเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครมาก็ยังงงๆอยู่เพราะว่ามันยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นการจัดจราจรเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีทางเดินทางจ็อกกิ้งค่ะที่อยู่ภายในสวนมันจะเป็นเหมือนเทรลที่วิ่งผ่านทุกบ่อค่ะเป็นทางเส้นทางที่อันเนี้ยถ้าใครสังเกตอะค่ะก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันวิ่งแล้วมันเป็นทางแบบเหมือนเทรลวิ่งไปวิ่งมาจริงๆก็คือทางเนี้ยจะวิ่งพาทุกคนวิ่งผ่านต้นไม้เดิมที่มีอยู่ในโครงการอันนี้คือมันเป็นที่มาว่าตอนที่เราทำอะค่ะก็คือเอ๊ะสวนมันมีบ่อเยอะมันมีต้นไม้เล็กแล้วถ้าคนมาใช้งานอะถ้าวิ่งอย่างเดียวอาจจะร้อนตรงวิ่งตรงถนนเดิมก็น่าจะร้อนค่ะครับทีนี้ทำยังไงให้คนมาวิ่งในช่วงกลางวันได้ก็คือมีเส้นนี้เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเส้นนี้จะพาทุกคนไปลัดเลาะตามต้นไม้เดิมของโครงการแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเส้นที่เป็นบอร์ดวอล์กก็คือเส้นที่อยู่ในน้ําค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่แคบก็คือกว้างแค่ 1.5 เมตรครับให้คนเดินได้แค่2คนมากสุดละในช่วงเวลาเดียวกันถ้าเดินคู่กันนะคะจะเดินเป็นกลุ่มไม่ได้แล้วก็เหมือนถ้าใครมาก็จะเห็นว่าทําไมมันถึงแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะจังเดินไปไม่ถึง10เมตรก็เลี้ยวอีกแล้ว10เมตรก็เลี้ยวอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เป็นความตั้งใจที่เราอยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อระหว่างธรรมชาติซึ่งมันก็จะมีสัตว์มีนกอะไรเข้ามาใช่มั้ยแล้วก็คนเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะคะเราก็มาเดินด้วยความแบบ
ไม่ได้แบบคือคือโครมในขณะที่ธรรมชาติก็อยู่ได้โดยไม่ตกใจอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมพอเข้ามาตรงนี้มันต้องระวังในการเดินมากขึ้นเพราะจะเห็นว่ามันต้องระวังขึ้นเดินได้แบบไม่ได้รวดเร็วขึ้นจะมาวิ่งจ็อกกิ้งเร็วๆตรงนี้ก็ไม่ได้มาปั่นจักรยานก็ไม่ได้อ๋อคือบอร์ดวอล์คคือเป็นทางที่มันอาจจะดูซิกแซกหน่อยใช่ไหมแล้วก็ที่อย่างตอนเช้าพี่เห็นมีบางคนก็คืออาจจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยมาแล้วก็ถ่ายดอกบงดอกบัวอะไรอย่างนี้นะก็คือชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบช้าๆได้มันเป็นเหมือนรอยต่อค่ะมันเหมือนถ้าดูถ้าใครมาเห็นมาถ้ามายืนบนสกายวอล์คค่ะแล้วก็มาดูคนทำกิจกรรมจะเห็นว่าด้านนอกที่เป็นทางตรงๆค่ะก็วิ่งจักรยานกันรวดเร็วแบบว่าคนเป็นกลุ่มเพื่อนกันพอเริ่มเข้ามาข้างในตรงทางที่เป็นแบบทางแบบจ็อกกิ้งวิ่งผ่านก็จะวิ่งมีแต่คนจ็อกกิ้งวิ่งแล้วสเต็ปมันก็จะเริ่มดาวลงความแบบพลังงานมันก็จะดูแบบซอฟลงแล้วพอมองเข้ามาในตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ดวอล์กก็จะเห็นความช้าของคนมากขึ้นคนก็จะเดินถ่ายรูปดอกไม้เดินเล่นเดินอะไรกันมากขึ้นก็จะต่างกันแล้วพอเข้ามาตรงพาวิลเลียนนะคะอย่างที่เรานั่งกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ยื่นพยายามให้ยื่นเข้าไปในธรรมชาติก็จะเป็นส่วนที่อีกแบบนึงที่ทำให้เราหลุดเข้าไปครับค่ะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางที่เป็นสกายวอล์กค่ะก็สกายวอล์กเนี่ยตอนออกแบบอะค่ะก็คือความตั้งใจเดิมเราคือต้องการเชื่อมจริงเราต้องการเชื่อมเมืองค่ะที่เราออกแบบไปเชื่อมกับตัวสะพานเขียวเพราะเราอยากให้มันเป็นพื้นที่เชื่อมแล้วก็มันทําหน้าที่ในการช่วยเชื่อมสวนน้ําอ่ะค่ะสวนน้ําเดิมกับพื้นที่ของสวนนะคะเพราะว่าถ้าใครเข้ามาในสวนเนื่องจากว่าถ้าดูผังเนี่ยมันจะเหมือนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกึ่งๆความตั้งใจคืออยากจะพาคนจากอีด้านนึงมาอีกด้านนึงเนี่ยทํายังไงให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านบรรยากาศของสวนทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาว่าสกายวอล์กเนี่ยเชื่อมจากตรงสะพานเขียวมาที่ผ่านมา3บ่อค่ะแล้วก็มาจบที่ตรงสวนน้ําเดี๋ยวอนาคตมันจะต้องปลั๊กอินกับสวนน้ําค่ะครับทางนี้จริงๆถ้าเราเดินก็คือมันเดินลัดตรงๆได้แหละแต่สกายวอล์กมันก็จะมีการซิกแซกเหมือนให้เดินอ้อมนิดนึงใช่แล้วก็สกายวอล์กเนี่ยจริงๆก็จะพาไปผ่านกลุ่มต้นไม้เดิมเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากให้มีบรรยากาศของการเดินแล้วมันเหมือนแบบมีต้นไม้แทรกขึ้นมาบ้างแล้วก็ผ่านบ่อน้ําต่างๆแต่ละบ่อแล้วสกายวอล์กเนี่ยก็จะเป็นสกายวอล์กที่นอกจากจะซิกแซกแล้วก็จะยังเป็นสกายวอล์กที่แบบความสูงไม่เท่ากันถ้าสังเกตจะเห็นว่าเหมือนเดินขึ้นเดินลงเดินอะไรเงี้ยค่ะโดยที่การเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางลาดซึ่งเป็นทางลาดที่เป็น universal design ก็คือทุกคนที่ใช้วีลแชร์ก็มาเองได้ทำไมเราถึงทำเพราะว่าเราอยากให้พอมันยาวมาก 1.67 อ่ะแล้วสมมติถ้าเรามองตั้งแต่ตรงเนี้ยเราเห็น 1.67 อ่ะแบบปลายทางเราไม่อยากเดินมันดูไกลมากเลยแล้วก็แบบถ้ามันเห็นปลายและต้นทางอ่ะคือแบบเห็นแล้วก็ท้อแท้แล้วพอมันกลายเป็นว่าพอมันมีการซิกแซกหลบมุมต่างๆทําให้คนไม่ได้เห็นคนรู้สึกว่าเอ้ยเดินไม่ไกลแต่ละจุดอะไรเงี้ยค่ะมันมีที่ให้เขาได้หยุดดื่มด่ําบรรยากาศมันก็ไม่ไกลแล้วก็พอมันมีสูงมีต่ําบ้างมันทําให้รู้สึกสนุกมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอ้าวเดี๋ยวฉันเดินขึ้นมาอยู่สูงกว่าแล้วลงไปต่ํากว่ามันสนุกขึ้นมันก็เลยเป็นส่วนนึงที่ทําไมสกายวอล์กมันถึงมีขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความตั้งใจของทางทีมอยากให้มันสนุกแล้วแต่จุดก็จะไปสัมพันธ์กับพื้นที่ด้านล่างด้วยนะบางทีเราเดินไปตรงนี้มีการหักมุมไปถ้าเราไปยืนตรงมุมนั้นก็จะมองไปเห็นคนที่ทํากิจกรรมด้านล่างด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางมุมก็มองไปก็จะเป็นมุมที่มองเห็นสวนทั้งหมดอย่างมุมบ่อ3มีตรงกลางสุดที่สูงที่สุดสูง8เมตรค่ะก็เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็สามารถมองเห็นอาจารย์กลางแจ้งมองเห็นอีกฝั่งนึงมองเห็นอาคารอะไรเงี้ยรวมถึงอาจจะเห็นซิตี้วิวเมืองไกลๆด้วยอย่างนี้เนาะทีนี้มันจะมีจุดสําคัญอย่างนึงก็คือตอนที่เราเดินตามสกายวอล์กมาเนี่ยมันจะมีป้ายเขียนเลยว่าเหมือนเป็นสวนที่ออกแบบเพื่อการกักเก็บแล้วก็หน่วงน้ำใช่ไหมตรงนี้ถือว่าเป็นคีย์หลักอย่างนึงในการออกแบบสวนแห่งนี้หรือเปล่าฮะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดสําคัญของสวนค่ะที่บอกว่าเป็นสวนที่แบบหน่วงน้ําของเมืองเป็นพื้นที่บําบัดน้ําอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดหลักค่ะเป็นหัวใจหลักก็คือว่าตัวเนี้ยการคํานวณทุกอย่างจะถูกคํานวณมาด้วยวิศวกรว่าต้องขอบ่อที่ต้องมีพื้นที่รับน้ําเท่านี้เนื่องจากการคํานวณว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนจะตกลงมาเท่านี้แล้วก็พื้นที่เท่านี้เพื่อจะใช้ในการรดน้ําต้นไม้จนช่วงหน้าแล้งได้พอดีอะไรเงี้ยมันถูกคํานวณมาทีนี้คํานวณมาเสร็จเราก็ต้องหาพื้นที่ว่าเออมันเท่านี้เท่านี้นะแล้วก็ในแง่ของการออกแบบทํายังไงให้มันน่าสนใจมากกว่าแค่บ่อนี่แหละมันคือการเอามาผนวกต่อยอดกันครับแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะ
มันมีเนินเข้ามาเนินก็คือมันเหมือนร่องสวนก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นร่องสวนยกดินขึ้นเพื่อให้รากมันหนีน้ําที่เกษตรกรเราใช้อะไรเงี้ยภูมิปัญญาที่เรามีแล้วก็ในช่วงที่มันหน้าแล้งเนี่ยร่องสวนเนี่ยจริงๆเขาจะทําแบบมีร่องแล้วก็มีช่องน้ําพอต้นไม้มันโตขึ้นคลุมมากขึ้นความชุ่มชื้นที่มันมีอยู่ในหน้าแล้งของตัวร่องสวนค่ะรากมันสามารถหาอาหารเองได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรดน้ำแหละเขาแทรกซึมเข้ามาหาเองได้แล้วก็ตัวร่มไม้เนี่ยก็จะช่วยในการที่จะทำไม่ให้น้ำระเหยมากมันจะช่วยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นความรู้ที่เราก็มาเรียนจากโครงการจากเกษตรกรจากอาจารย์เนี่ยแหละค่ะเพราะนั้นไอ้ตัวเนินเนี่ยก็คือร่องสวนพยกขึ้นมาหนีน้ำแล้วก็เนินเนี่ยในแง่ของแลนด์สเคปคือแลนด์อาร์ตพื้นที่ที่ทำให้คนมาแล้วมันต้องเป็นเดสทิเนชันอ่ะมันต้องเป็นแบบแลนด์มาร์คเข้ามาแล้วแบบคือเราก็อยากจะทำสวนที่มันมีทุกวัยเข้ามาคือมันต้องเป็นมากกว่าสวนมันไม่ใช่แค่ออกกำลังกายไม่ใช่ที่แบบระบบนิเวศอย่างเดียวแต่มันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวให้กับคนพักผ่อนหย่อนใจได้อะไรเงี้ยเอามาผนวกกันในนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออ่ะแล้วเหตุผลที่มันกลมเพราะว่าอ่ะเพราะสวนตรงในน้ำเนี่ยมันก็ต้องบำบัดน้ำนะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆก็แบบหน่วงน้ำอย่างเดียวมันก็ต้องช่วยนะมันคือการเอาน้ำที่คลองไผ่สิงโตบำบัดมาแล้วก็มาอยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวมันเองก็ต้องช่วยบำบัดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีแบบชายขอบที่ต้องมีพืชน้ำเนื่องจากว่าบ่อน้ำมันลึกถ้ามันลึกอันตรายกับคนเพราะฉะนั้นชายขอบก็คือเป็นบ่อน้ำตื้นช่วยในการเซฟตี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัววงกลมเนี่ยทำไมต้องกลมอ่ะก็ถ้าสวนมันต้อง360องศาทุกคนต้องมองเห็นได้หมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหลี่ยมมีอะไรการมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกถ้ากลมมันก็ทุกคนมองได้เหมือนกันแล้วก็กลมพอเป็นที่มาว่าอ้าวทําไมต้องกลมอีกเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกเป็นบ่อใช่มั้ยพอเป็นบ่ออ่ะค่ะน้ําเวลามันโฟลว์อ่ะมันก็จะวนของมันมันจะไม่โฟลว์มากทีนี้ถ้ามันกลายเป็นจุดที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมันจะมีจุดที่น้ํามันจะแบบเป็นเดสเอ็นแล้วมันจะเน่าวงกลมมันก็ช่วยให้การโฟลว์ของน้ํามันดีขึ้นใช่เงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาอย่างเงี้ยเป็นที่มาหลายๆต่อส่งต่อกันมาครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามองแค่เชิงกายภาพแบบที่หลายๆคนมาถ่ายรูปกันก็แบบโอ้เนี่ยส่วนนี้เหมือนเป็นมีหลุมๆบ่อๆมีเนินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าโอ้โหมันผ่านการคิดมาเยอะมากใช่แล้วก็ค่อยมาเล่าอธิบายแล้วก็ความสูงเนี่ยก็จะเล่าว่าความสูงของไอ้เนินเนี่ยก็มีที่มาก็มีด้วยว่าทำไมสูงเท่านี้บางอันสูงบางอันต่ำอะไรเงี้ยใช่ก็คือตัวเนินทั้งหมดมี3รูปแบบมี3 typical ไม่ใช่ว่ามีเนินแบบอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องให้ผู้ก่อสร้างทำงานได้ง่ายแล้วก็ความสูงของเนินน้ำหนักดินที่มันรับได้ของกรุงเทพดินมันค่อนข้างจะเหลวอะไรเงี้ยมันจะรับได้แค่แบบน้ำหนักตัวมันเองถ้ามันมากก็เหมือนเราแบบแบกของเยอะสุดท้ายมันก็จะร่วงลงไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเลยอันเนี้ยก็มันได้แค่ประมาณ 2.5 เมตรนี่แหละรับน้ำหนักตัวเองได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนินเนี่ยก็จะสูงจากบ่อได้ไม่เกินเท่านี้ถ้าอันไหนที่สูงมากกว่านั้นหน่อยก็ต้องขยายออกมาหรือว่าสูงมากกว่านั้นอีกนิดนึงที่มันใหญ่ๆเรายอมที่จะให้มันใหญ่ก็ต้องมีโครงสร้างข้างล่างอะไรเงี้ยเพื่อจะทำให้มันมีมิติของสวนมากขึ้นมันก็มีการชั่งกันเรื่องของทั้งน้ำเรื่องของการวิศวกรรมเรื่องดินเรื่องความสวยงามแล้วระบบนิเวศถูกเอามาชั่งน้ำหนักกันอยู่ในนี้ค่ะพี่รู้มาว่าจะมีเป็นอาจารย์กงเจิ้นอยู่ที่เขาเป็นแบบเหมือนคนที่เป็นต้นแบบแนวคิดเรื่องเมืองฟองน้ำเลยใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งเลยป่ะที่ทำให้เราต้องมาทําลักษณะของเนินแบบนี้พื้นที่ที่มันมีการกักเก็บแล้วก็หน่วงน้ําอะไรแบบนี้ครับก็เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้ด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะก็คือโปรเฟสเซอร์อยู่เนี่ยตอนที่เราเรียนเราก็คือเรียนภูมิสถาปัตยกรรมใช่มั้ยคะเมื่อประมาณแบบ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรากําลังเป็นนักเรียนหรือเรียนสนใจเนี่ยครับโปรเฟสเซอร์อยู่ก็เริ่มมีโครงการนะคะเค้าก็ทําโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบทําพื้นที่สาธารณะที่สัมพันธ์กับน้ําแล้วก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องของการใช้แบบพืชพันธุ์หรือว่าต้นไม้เนี่ยหรือว่าข้างในเนี่ยมันไม่ได้แค่ต้องเป็นสวนที่แบบเราต้องตัดแต่งนะแต่มันเป็นสวนที่คนเข้ามาทําผลิตอาหารได้ก็ได้หรือมันเป็นสวนที่ช่วยซัพพอร์ตช่วยทําให้เมืองดีขึ้นอย่างเช่นเป็นพื้นที่บําบัดน้ําก็ได้อะไรเงี้ยโอ้คือเปลี่ยนความหมายของสวนไปเยอะเลยนะไม่ได้ว่ามาเล่นออกกําลังกายอะไรอย่างเดียวใช่ก็ทํามาเรื่อยๆจนประมาณแบบเนี้ยจนถึงตอนนี้น่าจะ20กว่าปีแล้วแล้วก็ทํามาหลายร้อยโปรเจกต์มากในเมืองจีนอะไรเงี้ยจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอะค่ะทีเนี้ยเราก็สนใจมานานแล้วแต่พอมันมีโอกาสอันเนี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาเพราะเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่มันจะเกิดแบบนี้ได้มั้ยในเมืองไทยแล้วก็ในมุมมองของท่านเนี่ยมองว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือมันจะมีแนวคิดอะไรที่มันแบบมันน่าสนใจมากกว่านั้นหรือวิธีคิดตอนที่เขาทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแล้วท่านก็ให้เก่งมากเลยนะท่านก็กรุณามาเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็
ม่ได้มีแค่โปรเฟสเซอร์อยู่อะค่ะก็มีอาจารย์ท่านอื่นท่านก็มาทํางานมาเป็นให้ความให้คอมเมนต์กับอาจารย์ท่านอื่นๆของเราด้วยของเมืองไทยของที่ในเมืองไทยอะทั้งอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์ขวัญสวงเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาจารย์จากเกษตรอะไรเงี้ยทุกคนก็ทํางานเป็นทีมเดียวกันที่ให้คําปรึกษาค่ะครับแล้วสิ่งที่เราได้จากโปรเฟสเซอร์อยู่เนี่ยคืออะไรบ้างคะที่ถูกนํามาใช้หลักๆในส่วนแห่งนี้จริงๆก็เป็นแนวคิดเรื่องของการที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นว่าการบําบัดน้ําด้วยวิธีธรรมชาติมันทําได้จริงๆคือของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่แหลมผักเบี้ยค่ะโครงการตามพระราชดําริที่แหลมผักเบี้ยคือในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านให้ที่แหลมผักเบี้ยทํามานานแล้วที่การเอาน้ําจากตัวเมืองเพชรบุรีค่ะมาบําบัดแล้วเราก็ไปดูงานแล้วเราก็เชิญแหลมผักเบี้ยเป็นที่ปรึกษาด้วยเหมือนกันก็คือซิงค์กันเป็นที่ปรึกษาร่วมกันนะคะซึ่งจริงๆ2ท่านวิธีการเหมือนกันใช่ค่ะคล้ายกันเหมือนกันแล้วมันก็เลยถ้าให้เล่าถึงวิธีการหลักๆของการบําบัดน้ํามันคือใช้อะไรมาเป็นตัวบําบัดฮะใช้พืชอะไรอย่างงี้เหมือนกันจริงๆมีเรื่องของพืชน้ําค่ะจริงๆพืชน้ําที่เราเห็นเนี่ยเค้าช่วยดูดซับสารมันจะมีบางชนิดที่แอคทีฟมากแล้วก็ช่วยได้บ้างค่ะแล้วก็ที่2ก็คือเรื่องของสโลปความชันนะคือมันจะต้องช่วยเรื่องของเค้าเรียกอัตราการไหลของน้ําที่เราสูบเข้ามาเพื่อจะให้บําบัดอ่ะแล้วก็มีเรื่องของความชันของพื้นที่ที่ช่วยทําให้น้ําเนี่ยค่อยๆไหลน้อยลงน้อยลงเนี่ยคือมันจะมีอัตราการฟลูของน้ําพอมันมีระยะทางมันมีพืชน้ํามันมีความชันมันมีอัตราการโฟลว์เนี่ยสุดท้ายมันก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นตามลําดับจริงๆน้ําที่เห็นณปัจจุบันเนี้ยในบ่อเนี้ยจริงๆเดิมเนี่ยทางหน่วยงานที่ก่อสร้างอ่ะค่ะทางทหารเค้าก็ใช้หลักการนี้ใช้น้ําจากคลองไผ่สิงโตนะคะที่เอามาพักแล้วก็ผ่านเวทแลนด์ต้นไม้แล้วก็สูบเข้ามาช่วงหนึ่งค่ะก็คือจริงๆน้ำจากคลองไผ่สิงโตเนี่ยก็คือคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีค่า BOD นี่แบบ70อะค่ะคือถ้าไปดูก็คือน้ำสีดำอะค่ะแต่คือพอผ่านพื้นที่ส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้คือน้ำเนี่ยคือผ่านคือมันยังไม่ได้ผ่านเต็มกระบวนการนะคะแต่ว่าผ่านมาเป็นช่วงๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้พืชน้ำชายขอบอันเนี้ยช่วยค่ะก็ซึ่งเราเคยวัดค่าไหมว่าต่างกันเยอะเลยไหมแบบหลายเท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแค่เรามองจากตาก็คือจะเห็นเลยใช่ไหมว่าจากดำๆมืดๆนี่คือดูใสขึ้นเยอะใช่ใสแล้วก็เริ่มมีตัวชีวัดอะค่ะก็คือมีแมลงปอแล้วก็มีพืชมีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่มีที่จริงมันมีปลาอยู่บ้างมีปลาเพราะมีนกที่กินปลาเข้ามาเนี่ยอยู่เยอะตัวชีวัดพวกนี้มาช่วยก็คือแมลงปอเขาจะไข่ในน้ำสะอาดฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวชีวัดแต่ว่าตอนที่คำนวณอะค่ะก็คือ BOD แล้วก็ตามการคำนวณเลยค่ะมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ5ถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกระบวนการจบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5ก็คือเป็นน้ําที่เอามาใช้ในการรดน้ําต้นไม้ได้ค่ะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยมันน้ําทั่วไปได้ครับมันก็คือมีเรื่องของการบําบัดน้ํา1แล้วก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ําถ้าเกิดว่าน้ําท่วมกักเก็บน้ําเนี่ยก็คือว่าทั้งพื้นที่เนี่ยประมาณ200แค่219ไร่อ่ะค่ะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฮาร์ดสเคปจริงๆก็คือตรงส่วนอาคารเนี่ยมีน้อยมากเพราะเราก็ทะลุเหมือนกันอาคารก็ทะลุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมี95เกือบ 95% อ่ะเป็นพื้นที่ที่ซึมน้ําได้หมดก็คือเป็นพื้นที่ดินนี่แหละค่ะซึมน้ําจริงๆดินนี่คือเป็นฟองน้ําอย่างดีในการซึมน้ําเพราะเค้ามีข้างล่างเค้าก็จะมีพื้นที่อีกน้ําก็จะซึมน้ําตกลงมาใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงจําเป็นกับเมืองเพราะว่ามันจําเป็นเพราะว่ามันช่วยซึมน้ําค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือบ่อพวกนี้ก็คือถ้ามีพายุเข้าค่ะก็คือมันต้องใช้การจัดการก็คือสามารถพร่องน้ําออกไปได้ก็คือออกทางระบบพร่องน้ําของกทม.ค่ะซึ่งมันคอนเนคกันค่ะแล้วก็พร่องน้ําได้แล้วก็สามารถที่จะรับน้ําฝนจากพายุได้2ลูกโอ้โหก็คืออันเนี้ยมันต้องมีการบริหารจัดการด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ประโยชน์หลายๆด้านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้สามารถว่าแบบแบบถ้ามีน้ําอยู่แล้วพายุเข้ามามันก็จะรับได้น้อยแต่คือต้องมีการพร่องน้ําซึ่งอันเนี้ยตัวที่เป็นบ่อตรงกลางที่เป็นบ่อลึกอะค่ะเป็นบ่อที่สามารถ flexible ได้คือจะน้ําเยอะน้ําน้อยน้ําไม่มีก็คือบ่อเนี้ยทําหน้าที่นั้นค่ะถ้าฝนตกมาเนี่ยคือเราจะไม่เป็นภาระให้กับเมืองอ่ะก็คือน้ําเนี่ยจะต้องถูกไหลกลับเข้ามาในบ่อหมดเราจะเก็บน้ําไว้หมดตอนที่พี่วิศวกรนะคะพี่ทวีเค้าคํานวณเรื่องน้ําค่ะบอกว่าที่ทําไมต้องบ่ออะไรเงี้ยเค้าก็คํานวณหมดเลยว่าทั้งน้ำฝนน้ำจากผิวดินน้ำจากตอนที่ช่วงฝนตกอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องเอามาโฟลงนี่มาเก็บไว้ก็คือจะไม่ให้ออกไปเป็นภาระให้กับเมืองนอกจากว่าถ้าบอกว่าพายุเข้ามาจริงๆเราอยากจะใช้ตรงเนี้ยเป็นที่รับน้ำให้กับแถวๆคลองเตยอะค่ะก็พร่องน้ำออกแล้วก็ตรงเนี้ยรับน้ำได้จริงๆตอนที่ออกแบบอะค่ะตรงอัธจันทร์กลางแจ้งที่เป็นลานสนามหญ้าแล้วที่จะเห็นว่ามันจะมีคูน้ำอันนั้นอะค่ะ
ถ้าใครมาจะเห็นว่าเอ๊ะทําไมถึงต้องมีคูน้ําอยู่ตรงนั้นก็คือว่าคูน้ํานั้นน่ะก็คือมันจะถ้าน้ําเยอะในบ่อมันก็จะวนขึ้นไปเยอะแต่ถ้าน้ําน้อยก็จะแห้งแต่ว่าความตั้งใจอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าพายุเข้าค่ะตรงนั้นเราจะให้ท่วมได้หมดเลยอ๋อให้ท่วมไปเลยนะครับแล้วคนก็ยังใช้งานได้อย่างตัวอัศจรรย์คุณก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่ตรงกลางเป็นน้ําไปอะไรอย่างงี้ใช่ๆแต่ว่ามันต้องมีการเมเนจแต่ว่าอันเนี้ยเราให้ท่วมได้แล้วก็น้ําในบ่อเนี่ยค่ะถ้าตอนที่แกมาตอนหน้าแล้งอ่ะมันก็จะแห้งมากคือสวนมันก็คืออยากให้เป็นอย่างนั้นคืออยากให้มันสะท้อนสิ่งแวดล้อมจริงๆเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ข้างนอกแบบไม่มีน้ําใช้อ่ะแต่สวนยังเขียวขจีอยู่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องใช้เงินไปกับการเมนเทนแนนซ์เยอะมากต้องไปหาน้ํามาลดต้องมาตัดแต่งอะไรคือการที่เราอยากจะเห็นสวนมันสวยงามตลอดมันอาจจะเป็นมุมมองแบบเดิมๆนะ perception เดิมๆการรับรู้เดิมๆที่เราเคยมีอยู่อะไรเงี้ยแต่นี้ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่คืออย่างพี่ยังมีคุยกับทิพย์ไปว่าบางจังหวะที่พี่มาอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นเอ้ยต้นไม้ก็อาจจะดูรกๆไม่ได้สวยงามมากแต่มันก็คือธรรมชาติของมันใช่ไหมถามว่าเดี๋ยวก็มีการดูแลแหละแต่ว่าในบางส่วนโอเคมันคือการเติบโตในระบบนิเวศอะไรของมันไปคือมันจะมีส่วนที่เราตั้งใจให้มันแบบมันเหลืองได้นะมันไม่มีน้ำได้นะในตั้งใจแต่มันมีส่วนที่เราตั้งใจว่ามันต้องดูแลนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลเลยแล้วเราก็ปล่อยมันอย่างนั้นไม่ได้มันจะกลายเป็นว่ามันจะต้องมีแบบคือความใส่ใจมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นในการต้องดูแลบางอย่างการออกแบบมันก็เหมือนกับการออกแบบเลยว่าตรงเนี้ยเราเป็นสนามหญ้านะมันตัดนะแต่ตรงเนี้ยให้คนใช้เพราะฉะนั้นก็คุณต้องดูแลนะคุณต้องตัดตรงเนี้ยสนามหญ้าแต่ตรงอื่นเราปล่อยนะเพื่อลดภาระคุณไม่ต้องมาตัดแต่งเลยแต่ว่าก็ช่วยดูแลในบางส่วนให้มันไม่อันตรายแค่นั้นเนี่ยคือมันจะมีซีเควนซ์ของการออกซึ่งมันสําคัญมันอยู่ในการออกแบบด้วยใช่คือมีการจัดลําดับไปแล้วนะว่าส่วนไหนต้องดูแลเยอะส่วนไหนดูแลน้อยส่วนไหนปล่อยให้มันจัดการตัวมันเองเรื่องของความยั่งยืนการใช้วัสดุเหลือใช้อะไรแบบนี้ที่ทิพย์อยากจะเสริมไหมมันเป็นเรื่องของแนวคิดโครงการนะคะที่บอกว่าเรียบง่ายประโยชน์ประหยัดเนี่ยค่ะก็ถ้าเราจะทําพื้นที่สีเขียวแล้วเราจะทําระบบนิเวศแล้วเราจะทําอันที่ให้ประโยชน์กับเมืองนั้นก็ต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของการประหยัดคอนกรีตที่อยู่ในโครงการนะคะที่มันมีจากตอนที่เขามีการรื้ออาคารออกแล้วมันยังอยู่กับพื้นที่ค่ะแล้วเราต้องเอาออกว่าเราต้องปลูกต้นไม้ใช่มั้ยคะเราก็ให้ทางผู้ก่อสร้างก็คือหน่วยทหารเนี่ยค่ะในแบบเราจะสเปคไว้เลยว่าต้องเอาพวกคอนกรีตพวกนี้มาใช้แล้วก็ต้องทุบมาให้ได้ขนาดเท่านี้แล้วก็เอามาใช้ตรงไหนบ้างก็มีส่วนที่ใช้ตรงเนินทั้งหมดนะคะมันจะเป็นเหมือนช่วยกันเรื่องการกัดเซาะของดินบริเวณขอบเนินด้านล่างก็ทุกเนินมีหมดมีคอนกรีตหมดแล้วคือเวลาทําเนินคือหมายถึงเราก็ไม่ได้เอาดินมาถมให้เป็นเนินมั้ยหรือว่ายังไงคือเนื่องจากว่าไอ้ตัวดินเนี่ยในเนินเนี่ยมันเป็นระดับที่เป็นระดับเกือบจะเป็นระดับเดิมอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเค้าก็จะแค่ขุดขอบคอขุดขอบออกไปใช่แล้วก็เอามาถมข้างบนขุดขอบถมข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเค้าจะใช้วิธีนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาคอนกรีตเนี่ยมาเรียงไม่ได้ก่อมาวางเรียงธรรมดาธรรมชาติใช่เพื่อช่วยลดการกัดเซาะของน้ําค่ะซึ่งต้องทําแบบนี้กับทุกเนินทุกเนิน500กว่าเนินเนี่ยทําทุกเนิน500กว่าเนินทําทุกเนินก็คอนกรีตก็คือย้ายกันไปย้ายกันมาเนี่ยต้องถูกปะแล้วต้องมาดูขนาดนะต้องขนาดต้องได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็คอนกรีตก็เอามาใช้เป็นก้อนหินที่เป็นก้อนหินตามทางวิ่งที่กั้นทางวิ่งอะค่ะที่เป็นเราเรียกว่าอีโคคาเนลก็คือตัวที่เป็นถนนถ้าใครมาตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือมันจะเป็นก้อนหินคอนกรีตที่ทุบมาเหมือนกันให้เล็กลงแล้วก็มาทําหน้าที่แทนก้อนหินเพื่อจะทําให้เกิดรูพรุนค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเหมือนท่อระบายน้ําที่โอเพ่นตรงส่วนนั้นอีกทีนึงแล้วก็ตรงไหนที่ใช้ได้เราก็ให้ใช้หมดมันจะเป็นเบสที่เอาไว้รองแบบก้อนหินในอาคารด้วยเดี๋ยวถ้าอาคารเปิดจะได้เห็นว่าคือตัวฐานที่เป็นก้อนหินระบายน้ําต่างๆก็คือจะใช้คอนกรีตพวกนี้ค่ะมาเป็นรูพรุนแล้วก็มีกรวดก่อสร้างอยู่ข้างบนแทนอะไรเงี้ยก็จะมีหมดเลยค่ะครับแล้วก็อิฐตัวหนอนบล็อกตัวหนอนเดิมของอาคารโรงงานแล้วก็บอกว่าต้องเอามาใช้ทําทิ้งก็เขาก็ต้องไปเลาะมาแล้วก็เอามาใช้เป็นฐานของทางที่จอดจักรยานทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นอิฐตัวหนอนอิฐเดิมอิฐบล็อกเดิมที่มีแล้วก็เอาตัวกรวดก่อสร้างมาอยู่ข้างบนครับโอ้โหก็คือใช้วัสดุที่มีในนี้ทั้งหมดถ้ามีอีกเดี๋ยวจะให้ใช้อีกแต่ก็สงสารเดี๋ยวเขาทำงานไม่ทันแล้วก็มีส่วนที่เป็นดินทั้งหมดในโครงการค่ะอันนี้ในโครงการก็คือบาลานซ์ดินหมดไม่มีการเอาดินเข้าและดินออกโอ้โหไม่ได้ว่าต้องเอาดินมาถมอะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีค่ะบาลานซ์ย้ายจากตรงนี้ไปตรงอีกจุดนึงอันนี้บาลานซ์หมดทุกคำนวณหมดบาลานซ์ขุดจากบ่อนี้
ในบ่อนี้เอาไปไหนก็ไปอยู่เป็นเนินตรงไหนบ้างเราต้องหลบต้นไม้ยังไงอย่างเงี้ยคือบาลานซ์หมดในนี้ค่ะดินต้องใช้บริหารจัดการหมดแล้วก็ดินปลูกต้นไม้ก็ทำกันในใสก็เอาหน้าดินจากในไซส์แล้วก็มาใส่สูตรผสมบำรุงปุ๋ยทุกอย่างแล้วก็มีการวัดคุณภาพห้องแลบแล้วก็เอามาใช้ปลูกต้นไม้ในโครงการค่ะโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ยากมากนะเพราะว่าชิปเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละบ่อมันต้องมีการคำนวณเรื่องสมมติปริมาตรการรับน้ำปริมาตรน้ำหนักของดินนี่คือต้องบาลานซ์แบบดีมากๆเลยนะเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวตามตัวเลขที่เราคำนวณมาใช่ก็มีการบาลานซ์มีแบบทุกอย่างต้องคำนวณคือไม่ให้ออกไม่เอาเข้าแต่มันก็เป็นข้อดีตรงที่มันช่วยลดการขนส่งลดค่าใช้จ่ายลงค่ะพอทุกอย่างก็มูฟกันอยู่แค่ในนี้เนาะแต่ว่าพอมันมีการใช้ของที่มันมีอยู่เดิมอะค่ะเขาก็ต้องเหนื่อยไป2เท่าคือถามว่าทรัพยากรอะมันคุ้มค่าขึ้นแต่ว่าคนทํางานเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นมาเป็น2เท่าแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเราจะพูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนและเรื่องของประโยชน์ประหยัดอะเราคิดว่ามันจําเป็นแล้วการที่เราเหนื่อย2เท่าแต่ว่าเราได้ไม่ต้องไปทำลายทรัพยากรที่มันจะต้องมันต้องอยู่ไปอีกหลายร้อยปีเพื่อให้กับลูกหลานเราเนี่ยมันน่าจะคุ้มค่ากว่าดีเลยอ่ะมีคุณค่ามากแล้วพี่ก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามที่อาจจะอยู่ในใจใครหลายๆคนอย่างที่ทิพย์บอกว่าโอ๊ยต้องใช้งบอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนเนี่ยอยากจะให้เห็นว่ามันผ่านการคิดมาเยอะมากแล้วจริงๆโอ้ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากๆเลยอันไม้ที่เรานั่งนี่ก็เป็นไม้เก่านะคะอ๋อละเป็นไม้จากอาคารโรงงานเดิมเขาก็เนี่ยเอามาทำเป็นไม้ที่นั่งใช่ค่ะมีคนเคยถามมาเรื่องของยุงอ่ะมันมีแบบพันไม้ที่ช่วยกันยุงได้ไหมหรือแบบเย็นๆแล้วยุงเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือเราก็รู้แต่ทฤษฎีนะหมายถึงว่าเราก็รู้ว่ามันก็ต้องคือถามว่ามันไม่มี 100% มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีเพราะมันก็เป็นวัฏจักรคือมันก็ต้องมันเป็นระบบนิเวศอ่ะมันก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในถามว่ามียังไงให้มันไม่โอเวอร์ถ้ามันไม่โอเวอร์มันแสดงว่าระบบนิเวศหรือการบาลานซ์การจัดการมันสมดุลซึ่งมันก็เหมาะกับการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าเหมาะกับทุกสิ่งที่มันจะใช้ชีวิตสมดุลนะคะแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่บางอย่างที่มันต้องถูกคอนโทรลไว้คือในส่วนนี้เราพยายามให้ธรรมชาติที่สุดอ่ะนะไม่ได้ว่าจะต้องมาติดเครื่องกันยุงหรืออะไรแบบคือแต่ว่าการออกแบบอ่ะเราออกแบบให้มันมีน้อยได้ไหมได้ก็อย่างเช่นว่าคืออย่างยุงเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำสกปรกเพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีจุดที่แบบน้ําสกปรกน้ําขังอะไรแบบสกปรกจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันที่2ก็คือว่าถ้าน้ําโฟลอ่ะอันเนี้ยยุงก็จะไม่ก็คือถ้าน้ําโฟลส่วนอันต่อมาก็คือว่าอย่างเงี้ยที่บอกว่าตัวแมลงปองเนี่ยคือเขาจะช่วยกินอาหารเขาคือยุงเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินยุงตัวนึงเพราะนั้นเพื่อนที่บอกว่ามีกินได้เป็น100ตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีแมลงปองช่วยกินมันก็จะช่วยลดปริมาณลงเนี่ยคือทุกอย่างมันถูกบาลานซ์ด้วยธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ช่วยไหมมีต้นไม้ที่ช่วยอย่างเช่นแบบปลูกแบบตะไคร้หอมอะไรเงี้ยช่วยในการที่จะทำให้ยุงแต่ถามว่ามันก็ไม่สามารถจะปลูกในทั้งพื้นที่โครงการทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องช่วยด้วยแต่ว่าช่วยในแง่ของการที่จะดูตรงไหนซกน้ำมันเน่าน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยดูแล้วก็ตรงไหนน้ำมันไม่โฟลหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นลักษณะนี้แต่ตอนเนี้ยมันก็ยังไม่โอเวอร์ป๊อปูเลชันมาที่เห็นนะคะแต่ว่าถามว่ามีไหมมีแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามที่เห็นคนถามมาในคอมเมนต์แล้วก็ล่าสุดคือพี่ไปงานTalk of the Cloudแล้วก็พูดถึงส่วนนี้คนถามว่าทำไมส่วนนี้ไม่มีถังขยะเลยถังขยะน้อยจังอะไรแบบนี้ที่ตอนพี่มาพี่เห็นก็มีอยู่นะมันแต่มันอยู่โซนด้านหน้าแต่พอเข้ามาข้างในไม่ค่อยเห็นค่ะก็ถังขยะถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีแบบทุกจุดที่เราเดินไปในสวนค่ะมันจะมีจุดเฉพาะอย่างเช่นว่าจุดลานที่แบบจะขึ้นสกายวอล์คแล้วก็อยู่ตรงวงรอบนอกทางวิ่งทางจักรยานนะคะก็จะทุกๆ250เมตรจะมีถังขยะอันนี้มีแต่ว่าคนอาจจะแบบเอ๊ะพอเดินเข้ามาข้างในแล้วมันไม่มีเลยเดินเข้ามาในบอร์ดวอล์คแล้วไม่มีถังขยะเลยอันนี้เป็นแอมฟิเธียเตอร์ก็ไม่ค่อยมีนะมีตรงลานข้างหน้าจะไม่ได้มีอยู่ในแอมฟิเธียเตอร์ข้างในค่ะจริงๆมันเป็นความตั้งใจอ่ะค่ะของผู้ออกแบบของทีมออกแบบก็คือว่าแต่ไม่ใช่ประหยัดใช่มั้ยไม่ใช่ประหยัดคืออันที่1ก็คือว่าถังขยะเนี่ยคือถ้ามันไม่อยู่ข้างในอ่ะค่ะเราเห็นปัญหาเยอะนกต่างๆเนี่ยเค้าจะมาจิกมากินใช่เค้าก็จะมากินแบบเศษอาหารเศษขยะที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยเราจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มีแบบระบบนิเวศแบบนั้นอยู่แล้วจะต้องมีสัตว์แน่ๆต้องมีนกอย่างน้อยต้องมีนกเข้ามาแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อนึงที่เราคิดว่าถ้าเรามาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นปัญหามันก็ไม่ปลอดภัยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่น่าดูทั้งคู่แล้วก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นพื้นที่แบบ
ธรรมชาติเลยแต่ว่าคนเมื่อเดินออกไปเนี่ยก็จะมีจุดที่ทิ้งขยะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเราอยากให้คนอ่ะช่วยแบบเหมือนกับว่าก็ถือกลับไปแล้วก็ไปทิ้งตรงจุดนั้นๆนะคะถ้าจะดีกว่านั้นคือทุกคนแบบมันโอ้ถือมาแล้วเอากลับไปทิ้งที่บ้านได้อันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงที่เป็นมิติการมาสวนของคนไทยที่แบบถ้ามันไปถึงขนาดนั้นได้เรานี่ก็จะแบบมันน่าจะเป็นอะไรที่น่ายินดีแล้วเราดีใจมากอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆพี่ก็เห็นด้วยนะอาจจะต้องมีการวางแผนกันมาก่อนเลยว่าสมมติถ้าจะมาในเชิงของการปิกนิกหาอะไรมากินอ่ะก็ต้องมั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราทําจากที่บ้านมาได้มั้ยใส่เป็นแบบทัมเบิลแบกหรืออะไรได้มั้ยนะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เกิดถุงพลาสติกหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่พี่ว่าเราช่วยกันได้เพื่อที่ทําให้เนี่ยความสวยงามของธรรมชาติมันยังน่าอยู่ต่อเนื่องไปโอเคจริงๆนี่เราไล่มาถึงบอร์ดที่3ก็จะคุยเยอะหน่อยนะก็อย่างบ่อ4อ่ะค่ะก็คือเป็นวรรณเกษตรสวนบ้านใช่มั้ยคะก็คือต้นไม้ทั้งต้นไม้น้ําเนี่ยมีกินได้คือเป็นพืชผักที่กินได้ถ้าเราไปต่างจังหวัดเราก็จะเห็นผักกระเฉดผักบุ้งนู่นนั่นนี่ที่กินได้บัวเลยบัวสายอะไรเงี้ยกินได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราอยากให้มันเป็นพื้นที่อาหารคือเราอยากให้คนเห็นว่าการปลูกต้นไม้ในเมืองมันไม่ต้องปลูกต้นไม้ที่แบบมันปลูกได้หลากหลายอ่ะต้นไม้ที่เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนอาหารเรานี่แหละมันก็เป็นส่วนนึงของสวนได้ครับก็คาดหวังว่าในอนาคตอะค่ะมันน่าจะมีการจัดการที่ทําให้คนได้ประโยชน์จากกลุ่มพืชพันธุ์พวกนี้ไปใช้ประโยชน์อะค่ะแล้วก็มีประโยชน์กับสวนด้วยแล้วก็4นี่มันจะอยู่ลึกเข้ามาหน่อยนะเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะใช่ก็จะลึกเข้ามาแต่ว่าจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลโรงงานยาสูบแล้วก็เป็นฝั่งที่อยู่ใกล้ศูนย์เศรษฐกิจมากกว่าใช่ค่ะอยู่ใกล้ศูนย์แล้วก็ตรงบ4ก็จะต่อกับอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งตรงอาคารก็จะมีแปลงนาขนาดใหญ่คือก็มองภาพไว้ตอนที่ทําประกวดอ่ะค่ะคืออยากให้มีเด็กๆมาดํานามาเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาดํานาแล้วพอมันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวก็อยากให้มาเก็บเกี่ยวลงแขกเกี่ยวข้าวกันอะไรเงี้ยอันนี้คือที่มองภาพไว้เป็นพื้นที่ได้เรียนรู้ไปเลยใช่เพราะว่ากรุงเทพก็เป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่หนามแล้วก็ตรงนี้อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้ครับก็หวังว่าอนาคตมันจะมีการบริหารจัดการที่ทําให้แบบเห็นภาพนี้เกิดขึ้นน่ะจริงๆก็อยากเห็นครับต่อจากบ่อ4ก็จะติดกันเลยก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเราเห็นอยู่ตรงนี้นะใช่ค่ะที่เราเห็นอยู่ค่ะจริงๆอาคารกับสวนมันเหมือนเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวอาคารเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องสถาปนิกอะค่ะน้องเป้เขาก็จะเดี๋ยวเขาน่าจะมาเล่าให้ฟังละเอียดขึ้นโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องเป้งนะครับซึ่งน้องเป้งก็เป็นสถาปนิกที่ออกแบบอาคารภายในสวนป่าเบญจกิตินะครับเป็นตัวแทนจากทีมออกแบบครับครับซึ่งเป้งก็สถาปนาสมศิลป์เหมือนกันครับที่เดียวกันกับน้องทิพย์เลยนะครับครับทีนี้ให้เป้งเล่านิดนึงว่าในส่วนของงานอาคารภายในสวนป่าเบญจกิติเนี่ยหลักๆมีแบ่งเป็นกี่ส่วนครับและเป็นอาคารอะไรบ้างก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานอาคารงานสถาปัตยกรรมในสวนป่านะครับก็จะมีอยู่3ส่วนครับผมส่วนแรกก็คือส่วนอาคารการรีโนเวทอาคารโรงผลิตยาสูบ5ครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ครับครับส่วนที่2ก็คือการรีโนเวทโกดังเก็บใบยานะครับ3หลังที่อยู่ด้านถนนสุขุมวิทอ่ะครับครับอีก3หลังอันนั้นรีโนเวทเป็นพื้นที่กิจกรรมพวกกีฬาจักรยานครับผมซึ่งอันนั้นก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เดินตามสกายวอล์กไปเรื่อยๆจนสุดก็จะไปเห็นนะก็จะเห็นที่เป็นอาคารที่มีเลขไทยว่าเลข1เลข2ที่มีเลขไทยครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นมีทางออกไปที่สะพานเขียวที่จะไปสวนลุมด้วยครับโอเคครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือพวกอาคารเล็กๆที่ประกอบอยู่ในสวนนะครับก็เช่นอาคารพาวิเลียนหลังนี้ครับผมแล้วก็ห้องน้ําต่างๆครับผมพื้นที่ส่วนกลางอะไรพื้นที่ส่วนกลางต่างๆใช่โอเคครับเราเริ่มจากโจทย์หรืออะไรอย่างงี้ก่อนดีมั้ยคือโจทย์เนี่ยมีเมื่อก่อนเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเคยเป็นโรงงานยาสูบมาก่อนครับมันก็จะมีโรงงานมีอาคารที่เป็นโรงงานเป็นโกดังเยอะมาก40กว่าหลังเลยครับผมแต่โจทย์ที่เราได้มาเนี่ยตอนที่เราได้แบบพื้นที่มาคือทุกหลังเนี่ยโดนทุบหมดแล้วครับผมแต่เขาจะเหลือหลังที่เป็นจุดเด่นของเขาเอาไว้ครับก็คือตัวอาคารโรงผลิตยาสูบ5ครับผมแล้วก็ตัวโกดังเก็บใบยาที่ทางโรงงานยาสูบตั้งเอาไว้ตั้งใจเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงว่าที่ตรงนี้เคยเป็นโรงงานยาสูบอะไรอย่างเงี้ยครับโดยโจทย์ในการออกแบบเนี่ยก็คือ1ก็คือตรงโรงผลิตยาสูบ5เนี่ยต้องการรีโนเวทในโจทย์เขียนว่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับผมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เกี่ยวกับสวนป่าเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวโกดังเนี่ยก็ให้รีโนเวทเป็นพวกกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาซึ่งเป็นอะไรบ้างฮะจะเป็นบาสเกตบอลแบดมินตันอะไรเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคือสถาปัตยกรรมที่เราทําตอนนี้นะครับในที่จะเปิดตอนนี้เนี่ยก็คือเ
จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับผมก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นสถาปัตย์ที่ตั้งใจเอาไว้ให้ไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเป็นเราเรียกมันว่าเป็นเบต้าอาร์คิเทคเจอร์ครับผมก็คือเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่ทําเอาไว้เหมือนคล้ายๆเหมือนแบร์เชลเอาไว้เปล่าๆครับเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมที่เข้ามาเติมในอนาคตครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการสร้างสรรค์เมืองหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านี่ครับก็เข้ามาใช้พื้นที่ได้ในอนาคตแล้วรูปแบบกิจกรรมก็อาจจะเป็นแบบชั่วคราวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับสมมติว่าเขาทำในช่วงเวลาหนึ่งแต่เราก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาใช่ครับมันเป็นพื้นที่หมุนเวียนคือเราตีโจทย์อย่างเริ่มจากโรงผลิตยาสูบ5เนี่ยครับเป็นอาคารโรงงานผลิตยาสูบขนาดประมาณ 40,000 ตารางเมตรครับผมซึ่งก็เป็นใหญ่มากเป็นโรงงานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศไทยนะครับก็คือเป็นสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์นยุคแรกๆของประเทศไทยออกแบบโดยอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยที่เป็นครูของครูอีกทีนึงนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์แหลมฉานนะครับอาจารย์ทรงคุณอาจารย์รังสรรค์นะครับอาจารย์กฤษดาครับผมก็4คนเลยครับผมก็คือดูชื่อปุ๊บก็คือผมไม่ทันแล้วครับก็เป็นครูของครูอีกทีนึงซึ่งเราก็ได้โอกาสมาต่องานของท่านครับผมโอ้โหเป็นอีก1งานที่แบบน่าดีใจน่าภูมิใจมากนะที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะใช่ครับแล้วก็อาคารหลังนี้เนี่ยมันก็จะมีโจทย์ในหลายๆมิติครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บรักษาภาพลักษณ์เดิมของอาคารครับผมอาคารหลังนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจแล้วเก็บเอาไว้ครับแล้วก็เป็นคือที่ให้ความรู้ของคนเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยครับเช่นเรื่องของผนังอิฐโชว์แนวเรื่องของผนังกระเบื้องดินเผาของเดิมที่เก็บเอาไว้ครับถ้าเข้าไปดูเราจะเห็นพื้นที่โครงสร้างในสมัยก่อนที่ยังไม่มีพื้นไร้คานเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรในการทำนะครับเวลาโครงสร้างพาดช่วงกว้างๆครับเข้าไปนี่ก็จะเห็นเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นรังผึ้งอะไรเงี้ยครับที่หายากแล้วในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมไปด้วยในตัวครับผมโดยคำว่าพิพิธภัณฑ์ที่เราได้โจทย์มาจากกรมธนารักษ์เนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์เราก็เอาคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาตีความใหม่ครับคือเรารู้สึกว่าอาคารหลังนี้มันไม่ควรที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้โชว์ของแล้วก็เดินดูเงียบๆอย่างเดียวครับผมมันเป็นพื้นที่ที่น่าจะโชว์กิจกรรมมากกว่าครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ติดกับทางเข้าจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยครับมันเป็นประตูก่อนที่จะเข้าสวนป่าครับผมเราก็เลยออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่โชว์กิจกรรมพื้นที่ชั้น1เนี่ยประมาณ 33,000 ตารางเมตรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือจะเป็นการเปิดพื้นที่แบร์เชลเอาไว้เพื่อที่จะรอให้คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมเติมเต็มมันเข้าไปครับงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยกิจกรรมที่จะเติมเข้ามาในภายหลังครับครับโดยพื้นที่ชั้น2กับชั้น3เนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นออฟฟิศของโรงงานยาสูบแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องเครื่องปรับอากาศของโรงงานเนี่ยแล้วก็รีโนเวทมันให้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการที่มีความถาวรมากขึ้นครับนิทรรศการเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เกี่ยวกับสวนป่าเกี่ยวกับโรงงานยาสูบครับเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติต่างๆครับผมที่จะมีไว้แล้วก็โจทย์ต่อมานะครับอีกอันนึงก็คือการที่เราจะเติมอะไรใหม่ๆเข้าไปครับคืออาคารหลังนี้เนี่ยพอเราเดินเข้าไปเนี่ยคาแรคเตอร์หลักของมันคือมันเป็นโรงงาน 40,000 ตารางเมตรที่มืดตื้อๆเลยครับผมครับเพราะว่ามันจะเป็นหลังคาปิดหมดเลยแล้วก็ข้างในก็เป็นโรงงานมืดๆต้องเปิดไฟอะไรเงี้ยครับโจทย์แรกของเราจะทํายังไงให้อาคารหลังนี้มันเปิดโล่งออกมาเปลือยพื้นที่ภายในออกมานะครับเพื่อที่จะโชว์ความสวยงามของโครงสร้างของมันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราจะอินทิเกรตเอาแลนด์สเคปเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาคารนะครับเพราะมันเป็นส่วนสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสวนป่าเราก็เลยอยากจะให้มันเบลนด์เข้าไปในอาคารด้วยแลนด์สเคปนะครับเราก็ทําด้วยวิธีง่ายๆครับก็คือเราเปิดหลังคาออกครับแต่ว่าเราจะเก็บโครงสร้างที่มันเป็นภาพลักษณ์ของอาคารเอาไว้ครับพวกคานรางน้ําต่างๆโครงสร้างเหล็กที่เป็นโครงมีสลิงยึดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเก็บภาพลักษณ์นั้นเอาไว้แต่ว่าเราจะเปิดวัสดุหลังคาขึ้นแล้วก็ใส่แลนด์สเคปเข้าไปตรงกลางอาคารนะครับคือคนที่เดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นรูปด้านอาคารเนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเป็นโรงงานเหมือนเดิมเลยแต่พอเข้าไปในอาคารปุ๊บมันมีสวนอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนเป็นบทเกริ่นนําก่อนที่จะเข้ามาในสวนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคิดภาพตามว่าคนที่มาจากศูนย์เศรษฐกิจครับผ่านตรงนี้ก่อนก็จะเจออินโทรก่อนอะไรแล้วค่อยไปเจอแล้วก็เข้ามาในสวนครับผมต่อไปก็คืออาคารโกดัง3หลังครับผมอาคารโกดัง3หลังเนี่ยพื้นที่ก็จะประมาณ 21,000 ตารางเมตรนะครับเราตกประมาณหลังละ 7,000 ครับผมก็นึกว่าจะน้อยกว่านี้เยอะจริงๆก็
20,000 กับ 40,000 20,000 กับ 40,000 ครับผมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโกดัง3หลังเรียงกันนะครับและแต่ละหลังเนี่ยมันจะซอยเป็น2หลังคาติดกันอย่างเงี้ยครับโดยตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นที่เก็บอุปกรณ์เก็บใบยาของโรงงานยาสูบครับผมซึ่งพอเขาย้ายออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือโครงหลังคาเปล่าๆเอาไว้ครับผมซึ่งหลักการในการทํางานก็คล้ายๆกับโรงงานตัวโรงงานครับผมก็คือมีการเก็บของเดิมเอาไว้ใช้ให้มากที่สุดนะครับพวกอิเลเมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารเนี่ยเราเก็บไว้ทั้งโครงทรัสที่เป็นหลังคาเป็นทรงหลังคาที่เป็นภาพลักษณ์ของอาคารเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับผนังที่เป็นบล็อกแก้วผนังที่เป็นอิฐโชแนลเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับโดยอาคารโกดังเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะส่วนแรกคือส่วนที่เราจะเปิดให้มันเป็นเอาท์ดอร์ครับผมคือเรามีการเปิดหลังคาออกครับเพื่อที่จะเอาธรรมชาติเข้าไปเหมือนกันครับผมบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็แลนด์สเคปก็จะไหลเข้าไปครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่แบบเล่นของเด็กๆเป็นสวนสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปอยู่ตรงกลางอาคารครับผมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่ในอินดอร์ครับผมส่วนอินดอร์เนี่ยก็จะเป็นแบร์เชลไว้เหมือนกันรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาในอนาคตและส่วนที่3ก็คือเป็นอาคารที่ใช้ซัพพอร์ตต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนด้วยครับก็คือมันจะมีส่วนนึงที่เก็บเอาไว้เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเนอร์สเซอรี่อนุบาลต้นไม้อ๋อครับผมที่อยู่นั้นครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงอย่างส่วนต่อมาก็คือส่วนของงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อย่างเช่นตัวพาวิเลียนนั่งพักหรือตัวห้องน้ําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ออกแบบให้ลักษณะของมันก็คือเป็นอาคารที่สร้างง่ายเราจะมีการทำสลิงไม้เลื้อยขึ้นไปคลุมอาคารนะครับคือในอนาคตพอต้นไม้โตเนี่ยมันก็จะเหมือนอาคารเนี่ยมันเบลนหายไปกับแลนด์สเคปนะครับเหมือนเป็นเนินหนึ่งที่ปนไปกับเนินของแลนด์สเคปครับผมตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันเอาไว้เพื่อช่วยกรองเรื่องของเวลาแดดมาหรือเปล่าจะได้แบบมีร่มเงาอะไรนี่นะก็เป็นรั่วก็ด้วยครับผมก็คือนอกจากเรื่องรูปฟอร์มที่เราพยายามทำให้มันเหมือนเป็นเนินหนึ่งแต่ว่าพอเรามีฟังก์ชันเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็ช่วยในการกรองแดดด้วยครับผมส่วนตัวพาวิเลียนเนี่ยเราก็ตั้งใจให้มันใช้พื้นที่บนหลังคาได้ครับคือเพราะว่าในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเรามองเห็นว่าตัวแลนด์สเคปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบึงน้ําเป็นพื้นที่ของแฮบิแทตของสัตว์ป่าของนกต่างๆเนี่ยที่ซึ่งพื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยคนน่ะค่อนข้างที่จะเข้าไม่ได้เข้าไปใช้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะดีนะถ้าสถาปัตยกรรมที่เราทําเข้ามาเนี่ยมันใช้พื้นที่ในอากาศเพิ่มมากขึ้นครับก็คืออย่างพาวิเลียนเราก็ใช้พื้นที่บนหลังคาได้สกายวอล์คที่ข้ามผ่านเข้าไปในพื้นที่บึงต่างๆครับก็จะเหมือนกันเป็นใช้พื้นที่บนอากาศให้ธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยใช้งานร่วมกันครับไม่ได้รบกวนกันแต่ว่ายังสามารถใช้พื้นที่ได้มีประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเป้งเคยออกแบบพื้นที่สาธารณะแบบนี้ที่เป็นขนาดแบบสเกลใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนป่ะฮะไม่เคยเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของอาสมศิลป์เหมือนกันครับที่ได้โอกาสทํางานที่มันเป็นแบบว่าสเกลใหญ่ๆแล้วก็เป็นระดับเหมือนเป็นสวนสาธารณะของเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับการทํางานในสเกลใหญ่แบบเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับทั้งในมุมมองของตัวเราเองแล้วก็ทั้งมุมมองในสเกลแบบระดับเมืองครับครับคือตลอดการทํางานของสวนป่าเบญจกิตินะครับก็เราได้ทีมงานเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยครับทั้งเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เรื่องของการที่เราได้ตระหนักถึงในฐานะของนักออกแบบนะครับเรื่องแรกที่ได้ตระหนักก็คือว่าการทํางานชิ้นๆนึงงานสถาปัตยกรรมหรืองานภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยเราไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยแค่ดีไซเนอร์อย่างเดียวครับคือเราต้องคิดเรื่องการออกแบบแล้วก็ปรึกษาหลายๆด้านไปในตัวแล้วครับเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการให้มันถึงจุดประสงค์นะครับการที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆที่มันมี impact กับคนมันมีประโยชน์หลายๆด้านเนี่ยเราต้องอาศัยศาสตร์หลายๆด้านในการนิรมิตสิ่งนั้นๆด้วยครับผมครับครับแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่เราเห็นภาพออกมานะครับก็อันดับแรกคือรู้สึกกดดันครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่คนเห็นเยอะเป็นงานที่คนมาใช้งานเยอะนะครับแต่ในทางกลับกันเราก็รู้สึกชื่นใจนะครับที่แบบคนมาใช้เยอะมากๆแล้วก็ชอบมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าคนชอบมันเราก็อยากจะให้คนช่วยกันดูแลรักษามันต่อไปอะไรเงี้ยครับเราก็คาดหวังว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มันจะเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่จะต่อยอดได้ในอนาคตนะครับเกิดขึ้นแบบนี้ได้อีกหลายๆแห่งนะครับเพราะว่าธรรมชาติของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเป็นไปได้ยากมากที่เราจะมีพื้นที่ใหญ่ๆแบบเซ็นทรัลพาร์คเราก็ต้องอาศัยพื้นที่เล็กๆหย่อมๆในกรุงเทพเนี่ยแหละหลายๆจุด
รวมกันครับผมเพื่อให้มันกลายเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวที่พอเพียงได้ในอนาคตนะครับผมสิ่งที่อยากจะเห็นต่อจากนี้ค่ะอยากให้มีพื้นที่แบบนี้ไม่ต้องแบบไม่ถึงว่าไม่ต้องเป็นแบบสวนเบญจกิตินะคะไม่ต้องเป็นสวนน้ําไม่ต้องเป็นเวทแลนด์เงี้ยแต่ว่ามีพื้นที่แบบพื้นที่สีเขียวแบบนี้พื้นที่ที่มีระบบนิเวศพื้นที่ที่คนมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เฉพาะกับเรากับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยคืออยากให้มันมีที่แบบนี้เยอะๆไม่ว่าอาจจะเป็นที่บ้านเราก็ได้คือไม่ต้องที่อื่นก็ได้เริ่มจากที่บ้านเราก็ได้เราคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีเยอะๆมากๆมันก็จะทําให้เมืองเราน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆส่วนเนี้ยค่ะตอนเนี้ยที่มันเกิดทุกวันเนี้ยค่ะคือมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะหมายถึงว่าเรากําลังบอกว่าจริงๆเราทําสวนในวันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเราในวันนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยทําอะไรทุกอย่างดีขึ้นแบบฝุ่นไม่ได้หายไปในทันทีค่ะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของวันนี้ก็คือจริงๆก็ทําเพื่อเด็กๆคนที่เขากําลังจะโตขึ้นในวันข้างหน้าเราต้องทําพื้นที่แบบนี้ไว้ถ้าวันเนี้ยเราทําพื้นที่แบบนี้ไว้เยอะขึ้นอนาคตเขาก็จะมีพื้นที่ที่ได้ใช้ชีวิตได้หายใจได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเราในวันนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นส่วนที่เราทําวันเนี้ยเพื่อคนในวันข้างหน้าค่ะครับจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าพอได้มาฟังจริงๆอ่ะหลายๆคนน่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับส่วนที่แตกต่างกันไปนะมันจะมีหลายๆคีย์เวิร์ดที่ทิพย์พูดเช่นสวนที่เป็นมากกว่าสวนที่เป็นสวนป่าซึ่งพอเราได้ค่อยๆมาเข้าใจมาแล้วเราจะค้นพบเลยว่าจากเดิมที่เราเคยมองว่าสวนมันต้องเป็นพื้นที่ที่โอเคมีสนามหญ้าให้เรามาวิ่งเล่นเฉยๆมานั่งปิกนิกได้มีที่ที่เราต้องมานั่งขี่ถีบเรือหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากแล้วก็ในโลกของเราประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีฟังก์ชันหรือมีหน้าที่ของสวนที่มันแบบใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันทําให้เราเห็นว่าเนี่ยในอนาคตอ่ะสวนมันมีความสําคัญจริงๆไม่ใช่แค่ต่อความลื่นเลงบันเทิงใจความผ่อนคลายของคนอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นโหโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาคุยกับทิพย์นะครับสุดท้ายอยากให้ทิพย์ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่ามีอะไรอยากจะพูดถึงหรือให้เครดิตใครบ้างที่สุดท้ายสวนแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ครับก็สวนเมจากิติอ่ะค่ะทุกวันนี้ที่เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้ค่ะมันเป็นทีมเวิร์คจริงๆอ่ะค่ะตั้งแต่กรมธนารักษ์อ่ะค่ะแล้วก็มาจนถึงจริงๆก็คือการยาสุก็คือเป็นคนที่จะให้งบประมาณใช่มั้ยคะทหารกองพลพัฒนาที่1ที่ราชบุรีเป็นผู้ก่อสร้างแล้วก็มีทีมจากอาสมศิลป์เองซึ่งก็คือมีอาจารย์หลายด้านสถาปนิกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สถาปนิกที่ทํางานเฉพาะออกแบบแต่มีสถาปนิกชุมชนด้วยที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็มีน้องๆภูมิสถาปนิกแล้วก็ที่สําคัญก็คือทีมจากอาสมศิลป์นี่แหละค่ะที่ช่วยกันทั้งทีมทั้งออฟฟิศเนี่ยค่ะที่ช่วยทําให้มันเกิดการทํางานที่มันบูรณาการร่วมกันทุกคนคือช่วยกันช่วยประสานช่วยทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ค่ะครับค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นการทํางานหลายภาคส่วนมากจริงๆแต่สุดท้ายก็คือทําให้เราเห็นนะว่ามันต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาทําแล้วก็มันถึงได้เป็นงานสเกลใหญ่ที่สามารถจะไปตอบความต้องการของคนใช่แล้วก็ตอบความต้องการของเมืองได้จริงๆนะครับ